สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วหลังจากที่ห่างหายไปนานจากการที่แบบนั่งโต๊ะรีวิวเนี่ยช่วงหลังเราจะเจอกันแบบนอกสถานที่อ่ะข้างนอกเอาท์ดอร์วิ่งไปรีวิวไปวิ่งไปคุยไปอะไรเงี้ยประเด็นวันนี้ที่จะมาพูดกันก็คืออัปเดตรองเท้าวิ่งเทรลสำหรับมือใหม่จริงๆหลายๆรุ่นที่หยิบมาในวันนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นที่ออกมาสักพักนึงแล้วแหละบางรุ่นนะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่หยิบมาเนี่ยก็จะเป็นพวกสีใหม่อัปเดตคัลเลอร์นะครับโดยที่หยิบมาเนี่ยมีทั้งหมด9รุ่นด้วยกัน9รุ่นด้วยกันนะครับสำหรับรองเท้าเทรลมือใหม่เนี่ยผมจะเลือกจาก1คือเรื่องของการซัพพอร์ตก่อนต้องเป็นรองเท้าเทรลที่ซัพพอร์ตดีนะครับใส่วิ่งแล้วก็จะรู้สึกสบายนะสำหรับมือใหม่ซัพพอร์ตแรงกระแทกดีอันที่2ก็คือเรื่องของสเตเบลิตี้ความมั่นคงเพราะว่ามือใหม่อาจจะข้อเท้ายังไม่ค่อยแข็งแรงนะเพราะฉะนั้นการที่ได้รองเท้าเทรลที่ stability ดีไปวิ่งบนพื้นผิวเทรลที่มันขรุขระว่ามันก็จะมีความปลอดภัยปลอดจากการบาดเจ็บได้ดีกว่ารองเท้าเทรลที่แบบเน้นแข็งขัน stability น้อยๆแต่ว่าคล่องตัวอันนั้นเราจะไม่แนะนำสำหรับมือใหม่แล้วกันนะอันที่3ก็คือเรื่องของการยึดเกาะนะครับเพราะว่าการยึดเกาะพื้นผิวที่แบบเป็นทางเทรลแล้วแบบชันๆการยึดเกาะที่ดีมันก็ทำให้เราแบบเรียกว่ามีความมั่นใจในการอัพฮิลในการดาวฮิลนะบางทีไปเจอพื้นผิวที่มันเปียกอย่างเงี้ยถ้าเป็นรองเท้าเทรลที่ยึดเกาะดีผมว่ามันจะทำให้เราวิ่งแบบมีความมั่นใจมากขึ้นสำหรับมือใหม่ก็เป็น3ประเด็นนะ3ประเด็นสำคัญที่แนะนำสำหรับรองเท้าเทรลมือใหม่นะฮะผมจะค่อยๆหยิบขึ้นมาทีละตัวที่คิดว่าเหมาะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่หยิบตัวแรกขึ้นมาผมว่ามันจะเป็นตัวที่เหมาะกับมือใหม่มากที่สุดแล้วก็ไล่ลำดับลงไปไล่ลำดับลงไปเรื่อยๆนะครับตัวสุดท้ายไม่ได้แปลว่าไม่เหมาะนะไม่ได้แปลว่าไม่เหมาะนะเป็นยังเป็นตัวที่เหมาะสำหรับมือใหม่อยู่เพียงแต่ว่าน้อยรองเท้ามันมีแบบคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างกันครับเพราะฉะนั้น9ตัวที่หยิบมาในวันนี้ก็เป็นรองเท้าเทรลที่ใช้ได้สำหรับมือใหม่จริงๆนะครับฟีลลิ่งก็จะแตกต่างกันไปอ่ะรุ่นแรกที่ผมจะหยิบขึ้นมาในวันนี้เนี่ยก็คือตัวนี้เลยนี่ฮะโฮก้ามาฟาเต้สีอันนี้เป็นสีใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะไม่นานมานี้เองนะครับก็เอามาอัปเดตคัลเลอร์ให้ดูตัวนี้จุดเด่นที่ผมชอบอ่ะก็คือเรื่องของพื้นโฟมที่มันมีความหนาตัวเนี้ยด้านหน้า29มิลด้านหลังอ่ะ33มิลนะครับมันมีความซัพพอร์ตที่ค่อนข้างดีเนาะแล้วก็คาแรคเตอร์ของโฟมตัวเนี้ยมันเป็นโฟม EVA โฟมนะแต่ว่ามันเป็นโฟมสูตรที่มันเป็นของโฮก้าที่เรียกว่า Profile Plus ตรงนี้มันเป็นโฟมมิดโซประกบกัน2ชั้นเห็นไหมด้านบนกับด้านล่างตัวเนี้ยมันจะมีฟีลลิ่งที่แบบมันมีความนุ่มและเด้งนุ่มและเด้งแล้วก็โครงสร้างด้านบนน่ะมันกระชับหลังเท้าได้ค่อนข้างดีครับกระชับหลังเท้าได้ค่อนข้างดีมันก็เลยทำให้รองเท้าคู่นี้มันเป็นรองเท้าที่แบบผมรู้สึกว่าใส่แล้วมันกระชับหลังเท้าไม่ฟุ้งล็อกดาวก็ดีนะครับแล้วก็โฟมนุ่มเด้งใส่วิ่งสบายอีกทั้งตัวพื้นเอาโซเห็นไหมมันเป็นวิบรัมพื้นวิบรัมเนี่ยสำหรับนักวิ่งมือใหม่อาจจะยังไม่รู้จักมันเป็นวัสดุของผู้ผลิตพื้นรองเท้านะครับที่เรียกว่านะตอนนี้ในตลาดวิ่งเทรลอ่ะพื้นของ Vibram ถ้าเราเห็นสัญลักษณ์ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ยึดเกาะได้ดีที่สุดแล้วสำหรับเท่าที่ผมลองนะตอนนี้นะในตลาดตอนนี้ Vibram เนี่ยเกาะพื้นผิวที่มันเปียกๆอ่ะดีที่สุดนะทีนี้การยึดจิกเกาะดินก็ขึ้นอยู่กับดอกยางขึ้นอยู่กับความลึกของยางละทีนี้ตัวเนี้ยดอกยางค่อนข้างลึกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอพื้นเทรลที่แบบเป็นพื้นดินชันๆตัวเนี้ยจิกดินดีเพราะว่าดอกยางลึกนะฮะแล้วก็ถ้าเจอพื้นปูนที่มันเปียกและชันๆตัวนี้ก็ยึดเกาะดีเพราะฉะนั้นก็เลยหยิบตัวนี้ขึ้นมาเป็นตัวแรกที่อยากแนะนำให้เพื่อนๆนะฮะโฮก้ามาฟาเต้สปีด4นะฮะต่อมาก็ยังเป็นโฮก้าอยู่ดีนะครับเป็นตัวสปีดโค้ดนะครับนี่ตัวสปีดโค้ดเนี่ยมันเป็นตัวรองเท้าเทรลที่เรียกว่าซัพพอร์ตดีแล้วก็เป็นตัวที่รุ่นที่นิยมของนักวิ่งเทรลรุ่นหนึ่งเลยนะตอนนี้ของโฮก้านะครับตัวเนี้ยพื้นโฟมมันจะไม่ได้เด้งเท่ากับมาฟาเต้สเปด4แต่มันมีความนุ่มแล้วก็มีความเฟิร์มไม่ถึงกับยวบนะแล้วก็คู่นี้พื้นรองเท้าก็เป็นพื้นวีบ้าอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นยึดเกาะดีโครงสร้างด้านบนผมรู้สึกว่าตัวมาฟาเต้สเปด4มันกระชับได้ดีกว่านะครับแล้วก็ตอนวิ่งมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าไอ้ตัวมาฟาเต้สเปด4มันมั่นใจกว่าตัวนี้มันก็จะได้ความคล่องตัวนะครับความคล่องตัวเบาขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเบาขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ตัวนี้มันมีรุ่นหน้าเท้ากว้างด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะฮะของโฮก้าที่เอามาแนะนำในวันนี้โฮก้าสปีดโค้ด5นะโฮก้าสปีดโค้ด5นี่อ๋อลืมบอกอีกอย่างนึงก็คื
ตัวเนี้ยซัพพอร์ตเท่าๆกันกับตัวMalfatti Speed 4เลยก็คือด้านหน้า29มิลด้านหลังก็33มิลนะครับ Drop C เหมือนกันนะนี่คือ Speed Code 5ต่อไปนะฮะตัวที่3ที่ผมจิบขึ้นมานะฮะก็คือตัวนี้ครับ Topo MTN Racer 3 Topo เนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าแบรนด์นอกกระแสคนยังรู้จักน้อยแต่เป็นรองเท้าเทรลที่โอ้โหเรียกว่าผมลองแล้วแบบดีกับทุกรุ่นอะดีกับทุกรุ่นเพราะอะไรเพราะว่าของ Topo เนี่ยที่เป็นรองเท้าเทรลทุกรุ่นเขาจะใช้พื้นวีบ้างหมดเลยเห็นป่ะเนี่ยเป็นพื้นวีบ้างหมดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของการยึดเกาะเนี่ยหายห่วงเลยนะฮะแล้วก็รุ่นนี้ความพิเศษนะครับที่ทุกคนใส่แล้วชอบอ่ะก็คือดอกมันค่อนข้างลึกดอกมันค่อนข้างลึกทำให้การอัพฮิวถ้าเกิดว่าเป็นดินอ่ะเรียกว่ามั่นใจมากๆนะสำหรับตัวนี้แล้วก็ยิ่งถ้าเป็นเจอทางที่มันชันแล้วเปียกเป็นพื้นปูนอ่ะโอ้โหเรียกว่ามั่นใจทุกก้าวเหมือนกันดาวฮิวก็แบบสนุกเลยอ่ะมันไม่ลื่นอ่ะนะมันเป็นวิบรัมอ่ะฟีลลิ่งของคู่นี้มันเป็นพื้นโฟมที่มันเป็น EVA โฟมนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตค่อนข้างดีด้วยนี่เราจะเห็นว่าแตกหายหรือว่าความสูงของพื้นรองเท้าเนี่ยของตัวนี้จะอยู่ที่หน้าเท้า28มิลส้นเท้าอยู่ที่33มิลก็ใกล้เคียงกับโฮก้าทั้ง2รุ่นเลยนะครับฟีลลิ่งโฟมคู่นี้มันจะมีความนุ่มแล้วก็มีความยวบหน่อยๆนะมีความยวบหน่อยๆรุ่นนี้โฟมไม่ได้เด้งนะก็จะเน้นความสบายนะครับเน้นความสบายจุดเด่นอีกอย่างนึงของ Topo ทุกรุ่นเลยรวมทั้งรุ่นนี้ด้วยก็คือหน้าเท้ากว้างโทบ็อกซ์กว้างนะครับพอโทบ็อกซ์กว้างเนี่ยผมชอบอย่างนึงตอนเวลาดาวฮิวอ่ะเวลาเราดาวฮิวอ่ะรู้สึกว่าหน้าเท้ามันสบายหน้าเท้ามันสบายนะครับแล้วเวลาหน้าเท้ามันสบายมันก็วิ่งแบบมีความสุขอ่ะอันนี้ก็คือ Topo MTN Racer 3เรียกว่าคนใส่คนที่มาลองที่หน้าร้านน่ะถ้าใส่รุ่นนี้เรียกว่าหิ้วกลับบ้านกับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวให้ดูของสีของผู้หญิงนะครับ Topo MTN Racer 3สีหุ้นอยู่เป็นสีนี้นี่มันออกแบบฟ้าๆหน่อยสีน่ารักเลยอันนี้ของผู้หญิงเชฟเป็นไงมานี่ฮะASIC Trabuco Max 2นะครับรุ่นนี้เราไม่ค่อยเห็นในตลาดเพราะว่าร้านที่เอามาขายเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็นักวิ่งยังไม่ค่อยรู้จักว่า ASIC มันมีรองเท้าเทรลที่แบบใส่สบายด้วยอ่ะรุ่นนี้ที่ผมลองอ่ะโหรู้สึกชอบมากนะครับชอบมากอย่างแรกก็คือโฟมมันนุ่มและเด้งมันเป็นไฟโฟมบลัสพลัสไฟโฟมบลัสพลัสแล้วก็ซัพพอร์ตค่อนข้างดีเนี่ยเราจะดูเห็นนะสแต็กไฮอ่ะอยู่ที่38-43อ่ะ38-43อ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องการซัพพอร์ตอ่ะค่อนข้างดีแล้วรองเท้าไม่ได้มีน้ำหนักเยอะเลยนะเห็นแบบเนี้ยนะแล้วก็โครงสร้างด้านบนหน้าเท้ารุ่นนี้หน้าเท้ากว้างด้วยสำหรับคนที่หน้าเท้ากว้างใส่สบายเลยอ่ะแล้วก็มิดฟุตล็อกดาวน์ฮิลเคาน์เตอร์ฮิลล็อกเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยใส่แล้วค่อนข้างชอบกว่ารองเท้าคู่นี้แล้วก็ใส่สบายติดอย่างเดียวก็คือพื้นเอาโซที่มันไม่ใช่พื้นวีบ้ามันเป็น ASIC Grip ของทาง ASIC แล้วก็ดอกมันไม่ได้ลึกมากนะครับเพราะฉะนั้นการยึดเกาะของคู่นี้มันก็ไม่ได้โดดเด่นไม่ได้ดีเท่ากับไอตัว3รุ่นที่ผมแนะนำไปก่อนหน้านี้นะแต่ความสบายนี่แบบไม่แพ้กันเลยไม่แพ้กันเลยอันนี้เป็น ASIC Trabuco Max 10นะครับอันนี้เป็นสีของผู้ชายเป็นสีเก่าแล้วนะฮะแต่ว่าจะให้ดูสีใหม่ของผู้หญิงนี่มันสีแบบนี้เลยสวยเลยอ่ะเห็นปะที่จะหยิบมาให้ตัวต่อไปนะครับเปลี่ยนค่ายแล้วจะเป็นตัวนี้ฮะนี่ Climax TR Climax TR Salomon Climax TR ตัวนี้เนี่ยมันเป็นรองเท้าเทรลที่ซัพพอร์ตเยอะที่สุดของ Salomon ณตอนนี้แหละนะฮะตรงบริเวณหน้าเท้าอ่ะมันจะอยู่ที่32มิลหลังเท้าอยู่ที่38มิลนะครับโฟมมันเป็น EVA โฟมที่ทางแบรนด์เขาเรียกว่า Energy Surge นะครับตัวนี้โฟมมันมีความแบบโอ้โหเรียกว่านุ่มมากอ่ะนุ่มมากเลยคนที่ชอบรองเท้าเทรลที่แบบพื้นนุ่มหรือชอบรองเท้าฟิลแบบพื้นนุ่มๆอ่ะนุ่มยวบตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็หน้าเท้ากว้างด้วยนี่หน้าเท้ากว้างฐานรองเท้าค่อนข้างกว้างเห็นปะตัวนี้มันก็เลยเป็นตัวที่มี stability ค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงนะครับคือเวลาเราเจอผิวขรุขระทางแบบทางไม่เรียบอ่ะข้อเท้าไม่ได้พลิกง่ายๆเลยพลิกยากมากนะมันก็มีการประคองเท้าด้วยนะครับตัวนี้ก็เลยเรียกว่าเหมาะกับมือใหม่อีกตัวหนึ่งนะฮะอีกตัวหนึ่งพื้นรองเท้าเอาโซนะครับเป็นคอนทากริปนะครับแล้วก็ดอกเขาไม่ได้ลึกมากดอกเขาไม่ได้ลึกมากตัวนี้เรื่องของการยึดเกาะอาจจะไม่ได้ดีไม่ได้โดดเด่นเท่ากับ 3-4 รุ่นแรกที่มันเป็นพื้นวิบ้ามแล้วก็ดอกเยอะๆนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเจอพื้นถนนที่มันเปียกอาจจะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าต้องระมัดระวังนิดนึงมันจะมีความฟึดๆฟัดๆนิดหน่อยนะสำหรับพื้นที่มัน
ออนท่าเกรดของตัวนี้นะครับแต่เรื่องของความสบายในการสวมใส่การซัพพอร์ตตัวนี้โหเรียกว่าไม่แพ้เลยนะซาโลมอนกลายแม็กซ์ทีอาร์แล้วก็ของผู้หญิงที่เป็นสีใหม่ก็จะเป็นสีม่วงนี้เห็นไหมพื้นรองเท้าก็เป็นสีนี้ต่อมานะฮะก็คือรุ่นนี้ครับซาโลมอนอัลตร้ากลาย2ซาโลมอนอัลตร้ากลาย2เป็นโฟมอนิจิเซิร์ชเหมือนกันเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวนี้โฟมมันจะมีความแน่นมากกว่านะมีความแน่นมากกว่านุ่มบวกแน่นอ่ะก็คือเวลาวิ่งอ่ะมันได้ความนุ่มใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ได้ยวบอ่ะในขณะเดียวกันไอ้ความแน่นมันทำให้เวลาที่เราก้าวเท้าอ่ะเรารู้สึกว่าแบบมันตอบสนองต่อการโทออฟหรือการยกเท้าได้ดีนะครับแล้วก็ไอ้โครงสร้างของมิดโซด้านหน้ามันมีความเชิดด้วยมันก็เลยได้ความกลิ้งด้วยได้ความกลิ้งคู่นี้มันทั้งวิ่งสบายแล้วก็วิ่งสนุกคนที่ชอบรองเท้าที่แบบนุ่มแบบนุ่มยวบนุ่มสบายอาจจะไม่ชอบคู่นี้แต่คนที่ชอบรองเท้าที่แบบมีความเฟิร์มขึ้นมาแล้วก็มีความสนุกด้วยนะคู่นี้ก็จะตอบโจทย์มากๆนะครับแล้วก็ชอบอีกอย่างนึงนี่ของรุ่นนี้ก็คือตัวเชือกควิกเลสเห็นปะเชือกควิกเลสตัวเนี้ยปึ๊บเนี่ยแค่รูดอ่ะคือเชือกควิกเลสมันมีความดีตรงที่มันเวลาดึงอ่ะมันกระชับเท้ากระชับหลังเท้าได้ค่อนข้างดีแล้วก็มันมีช่องสำหรับเก็บเชือกด้วยเก็บเชือกได้เห็นป่ะปุ๊บเรียบร้อยมากเรียบร้อยมากทรงก็ดูแบบปราดเปรียวนะครับดูปราดเปรียวตัวนี้พื้นรองเท้าความสูง26 32ต่ำกว่าตัว Salomon Climax TR นิดนึงนะครับแต่มีความสนุกมากกว่าตัวนี้ Stability อาจจะสู้ไม่ได้ Stability สู้ไม่ได้แต่ได้ความแบบความสนุกกับคู่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นสีของผู้หญิงเป็นสีใหม่ที่เพิ่งเข้ามาไงสีสันนี่พื้นรองเท้าชื้นของผู้หญิงต่อมานะฮะเป็นเรียกว่าเป็นแบรนด์รองเท้าที่ได้รับความนิยมของนักวิ่งเทรลแบรนด์นึงเลยนะครับก็คืออัลตร้านั่นเองนะฮะนี่คือโลนพีค7นะครับโลนพีค7โลนพีค7ตัวนี้ซัพพอร์ตไม่ได้สูงมากอ่ะอยู่ที่ประมาณ25มิลนะครับเป็นรองเท้าซีโร่ดรอปก็คือความสูงของพื้นรองเท้าด้านหน้ากับพื้นรองเท้าด้านหลังมันจะเท่ากันข้อดีของซีโร่ดรอปอย่างนึงก็คือ stability ของรองเท้าอ่ะเวลาวางเท้ามันวางเท้าได้เต็มไงใช่ป่ะเวลาเจอพื้นเฟลอ่ะผมรู้สึกว่ารองเท้าซีโร่ดรอปอ่ะมันให้ความมั่นคงในการวางเท้าได้ดีที่สุดเลยนะได้ดีที่สุดนะครับแต่ข้อเสียข้อด้อยไม่ถึงกับข้อเสียเรียกว่าข้อด้อยสำหรับคนที่ใช้รองเท้าที่มีดรอปมาตลอดนะแล้วก็เพิ่งมาใช้รองเท้าที่ไม่มีดรอปอย่างคู่นี้คู่แรกมันจะใช้กล้ามเนื้อเอ็นร้อยหวายกล้ามเนื้อน่องเยอะกว่าปกตินะแต่การวิ่งเทรลอ่ะบางคนเราจะเคยได้ยินว่าใส่รองเท้าซีโร่ดรอปวิ่งถนนปวดน่องปวดเอ็นร้อยหวายแต่ถ้าเกิดมาวิ่งเทรลมันจะไม่ได้ปวดมากเท่ากับเหมือนกับการวิ่งถนนเพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นเทรลมันนุ่มใช่ไหมแล้วก็เวลาวิ่งเทรลเราไม่ได้สปีดตลอดเวลามันมีเดินด้วยมันก็เลยไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อของเอ็นร้อยหวายไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อน่องเยอะขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของซีโร่ดรอปมัน stability มันสูงนะครับแล้วก็พื้นรองเท้ามันค่อนข้างกว้างแล้วก็เป็นรองเท้าที่หน้าเท้ากว้างด้วยเห็นไหมเวลาที่เราดาวฮิลมันก็จะสบายหน้าเท้านิ้วเท้ามันก็จะแบบไม่ค่อยเสียดสีกันอ่ะตัวนี้ฟีลลิ่งของพื้นโฟมเวลาที่เราวิ่งมันไม่ได้ซัพพอร์ตมากไม่ได้ซัพพอร์ตมากแต่ว่ามันได้ความเด้งได้ความสนุกกับรองเท้าคู่นี้นะครับก็เป็นรองเท้าคู่หนึ่งที่มือใหม่สามารถใส่ได้นะครับก็จะแนะนำใส่ระยะสั้นเอาใส่ระยะสั้นเอาสำหรับมือใหม่สำหรับคู่นี้นะครับตัวพื้นรองเท้าอัลโซมันเป็นเทคโนโลยียางของทางอัลตร้านั่นแหละนะครับ Max Track นะครับก็ดอกยางก็ลึกประมาณนึงแต่ว่าไม่ได้ลึกมากประมาณสัก4มิล นะครับประมาณสัก4มิลซึ่งจิกเกาะได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ข้อเสียของตัวพื้นยางตัวนี้ถ้าเกิดว่าเจอพื้นปูนที่แบบมันลื่นมันเปียกอ่ะมันก็จะลื่นฟึดฟัดนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือโลนพิกเจ็บอันนี้เป็นสีใหม่ของผู้หญิงสีสวยเลยสีสันหน้าผ้าเป็นแบบนี้ไปรองเท้าต่อมาตัวลำดับที่8แล้วนะฮะอีกค่ายหนึ่งนะฮะนี่ไกลาดฟุกะเอ็กโบอาโอ้โหคือผมเห็นสีแล้วผมชอบเลยอ่ะมันเป็นสีขาวดำที่คุณไม่จำเป็นต้องวิ่งก็ใส่ได้นะถ้าวันใส่กับชีวิตประจำวันใส่แต่งตัวแบบแฟชั่นใส่วัยรุ่นได้เลยอ่ะเห็นป่ะคู่นี้จุดเด่นก็คือเรื่องของการซัพพอร์ตหน้าเท้าความสูงอยู่ที่27มิล
ส้นเท้าอยู่ที่37มิลดรอปค่อนข้างเยอะดรอป10มิลหรือ1เซนเลยดรอปค่อนข้างสูงนะครับเรื่องของ stability อาจจะไม่ค่อยเรียกว่าคือมันก็มั่นคงนะมันก็มั่นคงแต่เนื่องจากว่ารองเท้ามันค่อนข้างเทนะครับรองเท้ามันค่อนข้างเทมันก็เลยอาจจะทำให้ stability อาจจะสู้คู่อื่นที่ดรอปต่ำไม่ได้สำหรับการวิ่งเทรลแต่ว่าใส่ทำความเร็วค่อนข้างดีเลยนะครับตัวนี้ก็สำหรับนักวิ่งเทรลมือใหม่ถ้าเกิดว่าคุณแบบวิ่งเรียกว่าวิ่งถนนเร็วอยู่แล้วก็มี performance หน่อยก็ตัวนี้ก็ใส่ได้นะครับแล้วก็พื้นของตัวนี้มันเป็นพื้นวีบัมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องของการยึดเกาะพื้นเปียกเลยนะครับแล้วก็ดอกก็ประมาณสัก4มิลดอกประมาณ4มิลจิกดินได้ดีระดับนึงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการยึดเกาะของตัวนี้หมดห่วงเห็นป่ะพื้นวีบัมนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงคล้ายๆกับซาลามอนเลยก็คือตัวเชือกรองเท้าเขาเรียกว่าโบอาแค่หมุนปุ๊บเห็นป่ะหมุนมันก็จะรัดได้เลยดึงเพื่อคลายกดดังกรึกแล้วก็หมุนเพื่อรัดแล้วก็มันกระชับมากสำหรับตัวเชือกรองเท้าประเภทนี้นะครับกลางเท้ามิดฟุตล็อกดาวน์ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ส้นเท้าก็ล็อกส้นเท้าได้ค่อนข้างดีนะครับหน้าเท้าก็ไม่ได้แคบเร็วๆนิดนึงแต่ไม่ถึงกับบีบมากใส่สบายนะครับฟีลลิ่งของโฟมคู่นี้มีความแน่นนะครับแล้วก็การตอบสนองของการโทออฟตอบสนองความเร็วมันก็ค่อนข้างดีสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นรองเท้าสำหรับมือใหม่ที่ซัพพอร์ตได้ทำความเร็วได้เนาะต่อมานะฮะตัวสุดท้ายนะครับก็คือของค่าย The North Face นี่ Vectiv Infinite 2นะครับตัวนี้เนี่ยผมให้มันอยู่ลำดับสุดท้ายของทั้งหมดเลยก็เพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่มันมีเพลทก็คือมันมีแผ่นจริงๆรองเท้าสมัยเนี้ยมันจะเป็นแผ่นคาร์บอนใช่ป่ะที่เป็นรองเท้าที่เป็นวัสดุที่เอาไว้ใส่กับรองเท้าพวกซูเปอร์ชูอะไรพวกนี้เพื่อการตอบสนองต่อความเร็วมันก็จะมีความกระด้างสเต็ปลงมาก็จะเป็น TPU นะเป็นเพลท TPU ซึ่งเพลท TPU มันจะไม่กระด้างเท่ากับคาร์บอนมันจะมีการให้ตัวมากกว่านะครับมันก็เลยจะวิ่งง่ายมากกว่าพอมันเป็นรองเท้าที่มีเพลทอ่ะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่อ่ะมันเรียกว่าพอมันมีเพลทมันจะมีความกระด้างนิดนึงของฟีลลิ่งเวลาที่เราวิ่งพอวิ่งทุกก้าวนานๆไปอ่ะมันจะมีความล้าฝ่าเท้านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ถ้าเป็นมือใหม่ถ้าวิ่งนานๆก็อาจจะมีความล้าฝ่าเท้าได้นะครับแต่มันเป็นรองเท้าที่เรียกว่าน่าสนใจตรงที่มันเป็นรองเท้าที่ซัพพอร์ตได้ค่อนข้างดีนะครับพื้นรองเท้าด้านหน้าอยู่ที่22มิลหลังเท้าอยู่ที่28มิลนะฮะนี่แล้วก็ฟีลลิ่งของโฟมคู่นี้มันจะมีความนุ่มและเด้งมันมีความนุ่มและเด้งแต่ก็อย่างที่บอกนุ่มและเด้งแต่ถ้าวิ่งนานๆมันก็จะมีความสะท้านฝ่าเท้าสำหรับมือใหม่หน่อยเพราะว่ามีแผ่นตัวเพลทที่เป็น TPU เพลทเรียกว่าตั้งแต่ส้นเท้ายันหน้าเท้าเลยนะครับ stability ของรองเท้าคู่นี้ผมว่าค่อนข้างดีเลยนะครับก็เรียกว่าตรงด้านหน้ามันมีความกว้างนะครับแล้วก็เวลายืนขาเดียวผมรู้สึกว่าที่ทดสอบนะมันรู้สึกว่า stability มันดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเจอพื้นผิวที่มันขรุขระนะครับก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงมากนะครับแล้วก็โครงสร้างด้านบนประมาณนึงไม่ถึงกับแข็งแรงมากนะครับแต่ว่ามันมีไอ้ตรงเพลทตรงนี้ที่มันหุ้มขึ้นมามันก็เลยทำให้มีความเรียกว่าซัพพอร์ตมีการประคองเท้าอยู่ประมาณนึงนะครับประมาณนึงนะฮะแล้วก็ด้านหน้าก็มีโทบัมเปอร์นะครับส่วนพื้นรองเท้านะครับเป็นยางของทางแบรนด์เองนะที่เรียกว่า Surface Critical นะครับดอกคู่นี้5มิล นะเพราะฉะนั้นเรื่องการจิกดินอัพฮิลเรียกว่าหายห่วงการดาวฮิลการจิกดินไม่มีปัญหาเลยจิกดินได้ค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าเท่าที่ทดสอบมานะครับของตัว The North Face ที่เป็นพื้นยางตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเจอผิวถนนพื้นปูนที่มันเปียกอ่ะมันก็จะแบบมีความฟึดฟัดนิดนึงอาจจะไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นะครับแต่โดยภาพรวมถือว่าดีนะโดยภาพรวมถือว่าดีก็เป็นรองเท้าอีกตัวนึงสำหรับมือใหม่รองเท้าเทรลตัวสุดท้ายที่ผมมาแนะนำในคลิปนี้นะครับทั้งหมด9ตัวนะครับฟีลลิ่งของแต่ละตัวนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันไปอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะฉะนั้นนักวิ่งเทรลมือใหม่คนไหนที่ชอบรองเท้าลักษณะคาแรคเตอร์แบบไหนนะครับก็คงพอที่จะพอจะจินตนาการได้ว่าตัวเองชอบรองเท้ารุ่นนี้หรือเปล่าเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่ามีโอกาสเข้ามาในกรุงเทพนะครับก็มาลองรองเท้าเทรลที่หน้าร้านได้ก็มีแบบนี้เห็นปะข้างหลังมีเพียบเลยรองเท้าเทรลเป้น้ำอ่ะหน้าร้านอยู่ที่สุขุมวิท22นะครับถ้าเกิดว่าเซิร์ชใน Google ว่ารถนักขานก็จะเจอโลเคชันหน้าแรกเลยนะครับและนอกจากนั้นสำหรับเพื่อนๆที่สั่งออนไลน์นะก็สามารถสั่งซื้อได้ทางหน้าเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์รถนักขาน.com นะครับมีระบบสมาชิกด้วยนะครับ
ซื้อสินค้าทางเว็บไซต์สะสมแต้มได้มาซื้อที่หน้าร้านก็สะสมแต้มได้เช่นกันนะครับระบบสมาชิกของเรานะครับ RR Point เรียกว่าลิงก์กันทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆนักวิ่งเทรลนะครับที่สนใจรองเท้าสนใจอุปกรณ์ก็มาเตรียมอุปกรณ์ได้ที่ร้านรณคานนะครับยินดีให้บริการเสมอนะครับเปิดทุกวันเลยตั้งแต่จันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ